มดค่ะพาเพลินสวัสดีค่ะเปิดเส้นทางรักหล่อเสน่ห์แรงเส้นทางรักของโน้ตหมื่นล้านซุปตาไฮโซคันฉะกันเดือดนางเอกโทเคลียร้อนแรงเป็นที่หมายปองของสาวๆย้อนเส้นทางของทางรักของไฮโซหมื่นล้านโน้ตวิเศษหล่อรวยเสน่ห์แรงนักธุรกิจหมื่นล้านนอกจากเปิดตัวคบหาคนในวงการบันเทิงที่หลายคนคงจะจำกันได้ระดับนางเอกทั้งอ้ำพัชราภาและปูปรยาก็ยังมีกระแสข่าวกับสาวๆในวงการออกมาอีกด้วยโดยช่วงที่คบกับสาวอ้ำก็มีข่าวรุนแรงถึงขนาดระดับตัวแม่อย่างอ้ำและไฮโซและดาราสาวเก๋รุ่งนภาเป็นข่าวฉะกันเดือดโดยฝ่ายหนึ่งก็ออกมาแฉอ้ำหึงโน้ตเกินเหตุยันไม่เคยลูบไหล่ฝ่ายชายขณะที่อ้ำเองโต้ลั่นไม่เคยกระชากแขนเก๋คู่กรณีแถมบอกอีกฝ่ายลูบไหล่แผ่นหลังโน้ตในคืนเกิดเหตุเมื่อถามแฟนหนุ่มสนิทกันอย่างนี้เลยหรือโน้ตบอกว่าไม่รู้ไม่ได้สนิทกันขนาดมารูปแบบนี้แค่รู้จักกันธรรมดาจิ๊บคีตพัทมีภาพที่สนิทสนมของโน้ตวิเศษจนเป็นที่ฮือฮาจนสาวจิ๊บเองรีบออกโรงชี้แจงถึงความสัมพันธ์กับหนุ่มโน้ตว่าเป็นเพื่อนกันมาเป็น10ปีแล้วอีกคนที่มีข่าวด้วยก็คือนุชนีรนาถที่เป็นอีกคนที่มีข่าวหลังในงานวันเกิดของโยโยศวดีมีข่าวว่ามีคนแอบเห็นหนุ่มโน้ตที่ไปร่วมในงานดอดจีบนุชรุ่นน้องของโยและนางเอกอีกคนที่ตกเป็นข่าวด้วยก็เช่นเจนนี่ช่วงนั้นที่มีข่าวไปกินข้าวกับหนุ่มโน้ตจนทำให้เกิดข่าวเกาเหลากันเบาๆกับนางเอกอ้ำในตอนนั้นค่ะนางเอกอีกคนแซมมี่คาวเวลที่ตกเป็นข่าวใหญ่จนต้องออกมาแจงไม่รู้จักส่วนตัวกับฝ่ายชายแถมตกใจที่อ้ำโทรเคลียร์ขณะที่อีกฝ่ายก็ออกมาแฉว่าโน้ตแอบไปเจอดาราสาวอีกคนหนึ่งส่วนตอนที่คบกับปู่ปรยาคบหาดูใจกันมา5ปีก่อนที่จะเลิกรากันที่ล่าสุดโซเชียลมีการแชร์คลิปบางช่วงบันตอนที่ปู่เผยถึงความรักครั้งนี้ในรายการดังกับการถูกบอกเลิกด้วยเหตุผลไม่ได้รักแล้วโดยมีสัญญาณว่าเขาเบื่อแล้วซึ่งเขาเองไม่ผิดแล้วก็ขอบคุณเขาทุกวันนี้ที่ทำให้ปู่รู้ว่าการที่ผู้ชายเดินจากผู้หญิงคนหนึ่งไปมันรู้สึกอย่างไรส่วนอีกคนก็คือเจสซี่เดอะเฟซที่มีคนเห็นควงกันไปสถานที่บันเทิงดังแถมทั้งคู่กดฟอลโล่กันด้วยก่อนจะมีข่าวใหญ่โตกับกรณีของนางเอกแพทริเซียที่มีภาพหลุดไปกินข้าวด้วยกันท่ามกลางกระแสเลิกราสนั่นของสาวแพทกับแฟนหนุ่มพีทพัชระก่อนที่ประกาศยุติความสัมพันธ์กันครั้งนี้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวข่าวสด ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ